สวัสดีจ้าพี่น้องมาเฮ็ดไข่พะโล้กินน้ำกันนะจ้าหมูพะโล้กินน้ำกันจ้าก่อนอื่นพิมพ์กะสิมี3เกลือจ้ากะสิมีหักผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยพริกไทยขาวจ้าเดี๋ยวพิมพ์ตำให้ละเอียดแล้วพิมพ์กะสิเอาไปพัดจ้าพี่น้องตั้งน้ำมันบ่ต้องร้อนจัดจ้ะถ้าจะเอานี่แล้วจ้ะ3เกลือลงไปผัดให้หอมเลยจ้ะกระเทียมพิมพ์ใส่ไป1หัวใหญ่แล้วก็พริกไทยใส่ไป1ช้อนซ่าจ้ะพริกไทยเม็ดพิมพ์กับสิตำให้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีหากผักชีหรือว่าก้านผักชีจ้ะเขาเหลืองดีแล้วพิมพ์กับสิพักไว้จ้าจากนั้นตั้งหม้อพิมพ์กับสิเอาน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลบักเผาใส่เลยจ้ะจากนั้นก็สิใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะพิมพ์ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป4ช้อนโต๊ะคูณอันนี้ก็ปรับเอาเลยจ้าความหวานจ้ะใส่ไฟอ่อนๆจ้ะช่วงนี้ความหวานเฮาก็ปรับได้จ้าคอยข้นคอยเขียวไปจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สิย่อน้ำลงไปจ้ะน้อยจ้ะสีเขาก็ได้ประมาณนี้แหละจ้ะเคี่ยวได้ที่แล้วพิมพ์กะสิเอาหมูมาใส่จ้ะหมูกะสิหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะตามสไตล์ชอบเลยจ้ะพี่น้องมักหน่อยจ้ะหั่นหน่อยมักใหญ่ก็หั่นใหญ่จ้าถ้าเฮาหั่นชิ้นน้อยเวลาเฮาต้มเฮาตุ๋นไปแล้วเขากะสิชิ้นน้อยลงเด้อจ้ะพี่น้องแล้วแต่ความมักพัดไปเรื่อยๆก่อนจ้ะตอนนี้พิมพ์กะเร่งไฟแห้งขึ้นมากแล้วจ้ะพัดไปจะข้าวจ้ะพอหมูเริ่มตึงๆแล้วพิมพ์ก็สิใส่ซีอิ๊วดำหวานจ้ะปกติถ้าบ่ใส่ซีอิ๊วดำหวานก็สิพัดให้น้ำตาลเขาเป็นสีเข้มจ้ะอันนี้ใส่ซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไปปรับปรุงเอาจับหน่องแต้งเอาจากนั้นเอาน้ำล้างครกจ้ะตอนนี้เปิดไฟแห้งได้เลยจ้ะพี่น้องเอาน้ำล้างครกที่เฮามีใส่ลงไปรอให้หม้อเดือดลงขึ้นแล้วพิมพ์ก็สิปรับไฟลงจ้ะหม้อเขาเริ่มเดือดก็สิมีฟองแบบนี้จ้ะก็สิตักฟองออกก่อนจ้ะพี่น้องพิมพ์เพิ่มซีอิ๊วดำหวานลงไปเพื่อให้ได้สีที่เฮาต้องการจ้ะระหว่างนี้พิมพ์ก็สิเริ่มเบาไฟลงจักหน่อยจ้ะเพื่อว่าเป็นการต้มการตุ๋นให้หมูเขาสุกดีจ้ะตักฟองบางส่วนออกแล้วพิมพ์กะสิปรุงรสใส่เกลือจ้ะพี่น้องหมูเขาสุกแล้วจ้ะแต่ว่ารอให้เขาเปื่อยต้มไปให้น้ำเขางวดเดี๋ยวพิมพ์กะสิไปปอกไข่จ้ะใส่เกลือลงไปก่อนความแสบก็ปรับเอาจ้ากระเทียมที่เฮาเจียวไว้จ้ะ3เกลือที่เฮาเจียวไว้ลงไปเลยจ้ะน้ำล่างกระทะต้องนำน้ำล่างคกหรอจ้ะที่นี่เอาฟ้ามาปิดไว้เบาๆจะไม่ต้องปิดให้สนิทเปิดไฟเบาๆแล้วพิมพ์ก็สิไปแกะไข่ล่ะจ้าพิมพ์สิใส่ผงพะโล้ลงไปนิดหน่อยจ้ะอันนี้คือผงพะโล้
บ่มีก็บ่ใส่จ้ะพิมพ์มีพิมพ์ก็สิบ่ใส่หลายหรอกจ้ะแล้วแต่คนมักนะจ้ะพิมพ์ก็ต้มเคี่ยวมาได้ระยะหนึ่งแล้วพิมพ์ก็สิเอาไข่ใส่จ้ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็ยังบ่เปื่อยเด้อปกติไข่พะโล้เขาก็สิต้มให้เปื่อยๆเลยจ้ะสำหรับความหวานความนัวกับปรับปรุงเอาจะมักใส่สุรสก็ใส่ไปจักน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ความหมักของแต่ละคนจ้าพิมพ์ก็สิเอาไข่ใส่ลงเลยจากไข่ปอกงามๆแต่หน่วยบ่ใหญ่จ้ะมื้อนี้ใส่ลงไปจ้าใส่เพิ่มความหอมจ้ะถ้าต้มน้ำงวดลงไปแล้วถ้ามันเข้มข้นเกินไปก็สามารถเพิ่มน้ำลงได้อีกจ้ะซิมแล้วก็แซ่บๆจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพ่อกันมื้อหน้าสวัสดีจ้า